ยุดยาวเข้าพรรษาประชาชนแวะเวียนกราบไหว้หลวงพ่ออีเกจิอาจารย์ดังภาคตะวันออกที่วิหารหลวงพ่ออีวัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประชาชนจำนวนมากได้ทยอยเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่ออีเกจิอาจารย์ดังในพื้นที่สัตหีบไม่ขาดสายเนื่องในวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษามีผู้คนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่างเดินทางมากราบสักการะบูชาหลวงพ่ออีเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออกเป็นจำนวนมากสำหรับพระครูวรเวทมุนีหรือที่รู้จักกันอย่างดีว่าหลวงพ่ออีสำหรับพระครูวรเวทมุนีนั้นมีความรู้ทางด้านวิปัสสนาธุระเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในสัตหีบในยามยากจึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนที่เลื่อมใสโดยวัดสัตหีบหรือที่ชาวบ้านอำเภอสัตหีบเรียกว่าวัดหลวงพ่ออีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอสัตหีบเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442หลวงพ่ออีหรือพระครูวรเวทมุนีพระเกจิอาจารย์ดังในภาคตะวันออกเจ้าอาวาสคนแรกแห่งวัดสัตหีบหลวงพ่ออีเป็นที่กล่าวขานในเรื่องของความผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระกรรมฐานและปลุกเสกเครื่องรางของขลังสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่างๆเช่นผ้ายันผ้าพันหมวกทหารเรือและปลัดขิกซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันมากที่สุดว่าปลัดขิกที่ท่านปลุกเสกนั้นจะช่วยให้ทำการค้าขายเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เสาะหาของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่หวังจะมาทำงานค้าขึ้นมีเรื่องเล่าในหน้าประวัติศาสตร์ถึงความมหัศจรรย์ของหลวงพ่ออีครับนิว24สถานีประชาชนนิราชนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน